บรรยากาศการเปิดตัวทีมสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดพร้อมสู้ศึกดี3ในระดับภาคเหนือค่ะก่อนนะครับที่จะมาตอนนี้วันนี้มาสังเกตการว่าการทำทีมถือฤกษ์อันยิ่งใหญ่วันที่9เดือน9ปี2559ในเวลา 9:09 น.เปิดตัวสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกรวมเข้าแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น3กรุยทางขึ้นสู่ไทยลีกสโมสรฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกได้ถือฤกษ์อันยิ่งใหญ่วันที่9เดือน9กันยายน2559เปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารสโมสรประกอบด้วยดร.สรรพสิริอรชัยพันลาภประธานสโมสรนายณัฐนัยชินสรนันท์กรรมการบริหารสโมสรนายอรรถกรนุ่มมีศรีผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนายนิกรอนุวรรณรวมทั้งยังมีนายซอทุนอ่องนักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองเมียวดีให้การสนับสนุนภายใต้การอำนวยการและสนับสนุนโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและนักฟุตบอลที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น3หรือ D3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม2559เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดขึ้นเล่นในระดับฟุตบอลลีกอาชีพดิวิชั่น2หรือ D2 ในทัวร์นาเมนต์หรือฤดูกาลการแข่งขันหน้าต่อไปโดยกลุ่มบิ๊กบอสคณะกรรมการบริหารสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดได้วางแนวทางไว้ว่าในฤดูกาลหน้าจะต้องก้าวขึ้นสู่ D2 ให้ได้เพื่อเป็นการกรุยทางสู่ไทยลีกต่อไปในอนาคตเพราะเราคือนครแม่สอดยูไนเต็ดราชันตะวันตกด้านดร.สรรพสิริอรชัยพันลาภประธานสโมสรได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่าทีมมีความพร้อมทั้งบุคลากรนักฟุตบอลและทีมสตาฟโค้ชและเชื่อว่าสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดจะก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่น2ในฤดูกาลหน้าในนายณัฐนัยชินสรนันท์กรรมการบริหารสโมสรและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดได้สนับสนุนโดยการจัดหานักฟุตบอลไปเสริมทีมอำนวยความสะดวกเรื่องสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมที่พักระหว่างเก็บตัวนักฟุตบอลและอื่นๆที่ทางทีมขอมาอย่างเต็มที่และด้านนายนิกรอนุวรรณหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนหรือสตาฟโค้ชกล่าวว่านครแม่สอดยูไนเต็ดจะเน้นระบบทีมเวิร์คไม่มีซูเปอร์สตาร์เราฝึกซ้อมเป็นทีมนำทีมไปสู่ชัยชนะด้วยระบบทีมและมั่นใจสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับดิวิชั่น2ได้อย่างแน่นอนความมั่นใจก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของนครแม่สอดยูไนเต็ดนี้เป็นนักกีฬาจากดี2มาจากดี2ของตากซิตี้นะครับแล้วก็จากแพร่นะครับรวมทั้งเราได้โค้ชนะครับจากที่ได้แนะนำตัวแล้วท่านโค้ชนี่มาจากโค้ชของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับซึ่งมีผลงานการดำเนินการทำทีมระดับประเทศเลยนะครับเพราะนั้นความมั่นใจเราฝากไว้หลายๆอย่างนะครับเช่นโค้ชนะครับเราก็พร้อมนะครับนักกีฬานะครับเราก็พร้อมแล้วเราได้รับสนับสนุนจากนักกีฬาซึ่งมาจากทางสุโขทัยอีกหนึ่งท่านที่ยังมาไม่ถึงก็คือประตูนะครับซึ่งได้ความเมตตาจากท่านพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ส่งมาช่วยเรานะครับแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่ทางโค้ชได้พูดไปว่าเราขาดตำแหน่งอะไรไปมั่งมาเสริมทีมให้เราแข็งแกร่งนะครับซึ่งจะพาทีมเราไปให้ถึงเป้าหมายที่เราได้มอบให้กับโค้ชเข้าไปนะครับเราคิดว่าการทำทีมครั้งนี้เรามีความมั่นใจความตั้งใจของแม่สอดเราทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำทีมในครั้งนี้นะครับสำหรับการทำทีมของผมนะครับนะผมเน้นทีมสปิริตนะครับก็คือนักเตะทุกคนในทีมไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเน้นทีมเวิร์คนะครับซึ่งผมมีระบบแบบแผนวิธีการเล่นที่เตรียมมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซึ่งผ่านมานะครับผมก็ทำลีกคุณภาพลีกท่าสองของทีมมหาลัยราชพฤกษ์นะครับนะซึ่งเป็นทีมเล็กๆนะครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆนะครับแล้วสามารถสู้กับทีมใหญ่ๆนะครับทีมที่มีเงินหนาได้อย่างสูสีนะครับซึ่งทีมผมก็มีอันดับที่ดีจบอันดับ3นะครับซึ่งสามารถ
ไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในปีหน้านะครับสำหรับทีมราชพฤกษ์นะครับจบอันดับที่3นะครับซึ่งมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกถึงแมตช์สุดท้ายนะครับซึ่งห่างอันดับ1แค่3แต้มนะครับห่างอันดับ2ที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแค่แต้มเดียวนะครับซึ่งมันเป็นผลงานระบบการทำทีมของผมรับซึ่งเน้นทีมสปิริตนะครับนักกีฬาต้องสู้นะจิตใจต้อง 100% นะครับเพื่อสโมสรนะครับเพื่อแฟนบอลนะครับหรือผู้สมัครทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับมีส่วนร่วมก็เด็กก็ทำผลงานได้ดีครับซึ่งแนวทางวิธีการทำทีมของผมนะครับก็มาสอดคล้องกับนโยบายทางสโมสรนะครับคือจะเน้นเด็กพื้นที่นะครับเพราะว่าผมเป็นโค้ชที่เน้นสร้างทีมนะครับไม่ใช่เน้นใช้เงินซื้อความสำเร็จนะครับผมเป็นโค้ชที่ชอบนะครับสร้างเด็กนะครับถ้าเราสร้างเด็กได้แล้วประสบความสำเร็จนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จเพราะนั้นผมก็เหมือนกันนะครับที่มาแม่สอนนะครับแม่สอนเด็กก็มีเป้าหมายก็อยากให้ทีมประสบความสำเร็จเพราะนั้นผมก็จะเอาแนวทางวิธีการแบบแผนรูปแบบการสอนต่างๆของผมเนี่ยนะครับมาใช้กับทีมเพื่อให้ทีมของเรานะครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือนะครับดิวิชั่น2ในปีหน้านะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับรวมทั้งท่านประธานสโมสรนะครับผู้จัดการทีมนะครับคณะผู้บริหารต่างๆนะครับที่ให้การต้อนรับผมอย่างดีนะครับผมก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับทำให้ทีมแม่สอดทำเพื่อคนแม่สอดนะครับที่มีจิตใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดครับเดิมทีก็ทางท่านนายกเองนะครับก็เป็นคนที่รักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะผลักดันเยาวชนในพื้นที่แม่สอดเองก็ดีครับในเมืองท่าผ้าเมืองชายแดนฝั่งตะวันตกก็ดีหรือเยาวชนในจังหวัดตากนะครับขึ้นสู่ระดับอาชีพต่อไปในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจากเทศบาลนครแม่สอดนะครับแล้วก็คงจะหลักๆแล้วก็คงจะสนับสนุนในเรื่องของนักเตะบางส่วนนะครับที่เรามีอยู่นะครับให้กับทางสโมสรรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่ในการแข่งขันฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามนะครับก็หลักๆก็คิดว่าทางเทศบาลนครแม่สอดก็จะช่วยในระดับเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็ส่วนผมเป็นตัวแทนของนักเตะสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับก็ฝากให้พี่น้องชาวแม่สอดครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กบ้านเราได้ครับจะทำความฝันให้เป็นความจริงพาทีมไปเล่นดิวิชั่น2ให้ได้ครับ